ผมไม่ได้แจ้งความเอาความก็เนี่ยผมกลัวเขาเอาจะไปทำในทางที่ผิดแค่นั้นเองใช่เผื่อเขาเอาไปทำอย่างอื่นไงเขาจะได้รู้ว่านี่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปฟ้องร้องเอาอะไรอยู่แล้วแต่เบื้องต้นปกติเราเป็นแอดมินอยู่ด้วยตอนนี้เราเขาดีดออกเขาดีดออกไม่ได้เขาบล็อกผมแล้วเขาดีดออกแล้วเราสามารถกลับเข้าไปได้หรือไม่ได้แล้วเพราะเขาดีดผมออกแล้วเขาเป็นเจ้าของแต่เราไม่ได้ซีเรียสหรอกเอาเถอะก็แบ่งกันกินไปแต่ว่าโดยมารยาทมันต้องบอกเขาบ้างที่จะเอาเมือผิดเขาไปขายเงี้ยด้วยความรู้สึกนะแต่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเอาเถอะไม่เป็นไรแต่มีจรรยาบรรณไหมคุณทำไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่คือความรู้สึกแบบดีๆกับคนที่เขาดีๆด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ได้ฟ้องไม่ได้ร้องอะไรไม่ได้ทำการแบบเอ้ยขอคืนเถอะไม่คงคุยไม่รู้เรื่องหรอกเขาคงคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไงคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วก็ไม่ได้ทักมาขอโทษอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมก็จรรยาบรรณมันก็บอกว่าจรรยาบรรณนี่เอาของเขาไปขายเนี่ยเอาของไอ้เท่งมาลาไปขายด้วยนะโอ้จริงๆคนใกล้ตัวมันก็จะถามว่าใกล้ก็ใกล้ไม่ใกล้ก็ไม่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกแต่ไม่เป็นไรผมเป็นคนชอบให้อยู่แล้วมันไม่เยอะหรอกมันไม่กี่แสนหรอกมันไม่ได้เยอะแยะอะไรสำหรับผมเป็นคนชอบให้อยู่แล้วแต่แค่จรรยาบรรณแค่ความรู้สึกดีๆที่เรามีให้กันไม่มีเลยเหรอแค่นั้นเองหลักๆมันเป็นคือแบบเราไว้ใจอ่ะเนาะพี่หม่ำใช่ไหมมันอย่าไปพูดเลยมันว่าพูดไปก็เสียความรู้สึกแค่นิดๆหน่อยๆเองไม่ได้มากนะไม่ได้มากจริงไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่ได้ฟ้องร้องอะไรด้วยไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรเขาก็เป็นคนอัปเดตเก่งตลอดเออใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็ไม่ได้จนลงแล้วก็มันได้ไปคิดอะไรมากมายเอาไปตามสบายตามสบายจริงๆเขาเข้ามาดูแลเพจอันนี้นานไหมนานแล้วนานแล้วนานเราก็ไม่คิดเนาะว่าจะทำกันได้เป็นไปได้หมดแหละครับแต่ไม่เป็นไรขอให้ร่ำรวยอวยพรให้ก่อนนี้มันมีสัญญาณอะไรที่แบบว่าอยู่ๆจะหุ้มเพจเราไหมมันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรหรอกจู่ๆมันก็แต่เราไม่ค่อยได้ติดตามด้วยมันมาจากไอ้เท่งกับมาลาเนี่ยมาดูว่าเพจเขาโดนขายไปแล้วคนเดียวกันคนเดียวกันเออคนเดียวกันแล้วก็ไอ้มาลาก็โกรธสิก็เหมือนคงเหมือนกันนี่แหละก็บอกกูสักคำก็ไม่เป็นไรพี่หนูไม่มีตังค์นะหนูทำอันนี้นะนี่พี่นะพี่เดี๋ยวพี่จะแบ่งกับหนูไหมคะเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็มีครับมีอันใหม่ของผมเลยหม่ำของแท้สร้างมาแล้วสร้างมาแล้วใช่หม่ำของแท้เลยนี่หม่ำของแท้เลยตอนนี้แหละเอ็ดมินที่ไทยมีพี่หม่ำกับพี่โมต่อกับเมียกับเมียเลยถือคนเดียวมันเอาคนเดียวหมดเลยนี่เนี่ยอันนี้ก็คือกล่าวเอาคนนอกมาเป็นแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมายกับเงินทองแค่นี้เราเอาสนุกให้คนได้ติดตามเราว่าเราไปไหนทำอะไรบ้างแค่นั้นเองตอนนี้พี่หม่ำจะเล่นโซเชียลอะไรไหมเล่นผมไม่เป็นอยู่แล้วแต่จะลองเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากปวดหัวปวดตาแล้วไอ้คนที่ลงไปที่ไม่ใช่ของเมียผมอ่ะก็คือของปลอมทั้งนั้นแหละแล้วผมไม่มีโทรศัพท์คนที่โทรหาผมได้ก็ต้องเป็นคนแบบติดตามผมทีละ4คนชุดละ4คนโทร4เบอร์นี่แหละต่อไปแบบจริงๆมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยต่อไปเราจะทำงานกับคนนอกหรือคนอะไรยังไงมันจะลำบากคือต้องให้คือคนที่เล่นแบบนี้จะอย่าให้คนอื่นมาเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของผิดเรื่องอะไรผมไม่รู้ผมใช้พูดไม่เป็นว่าแอดมินแอดมินเราต้องทำเองแหละทำเองแต่ก็ยังขออวยพรให้น้องร่ำรวยๆนะไม่ได้คิดอะไรให้รวยๆถ้าเขาดูอยู่ก็คือให้เขาโอ้ยโชคดีมากน้องขอบคุณมากขอบคุณมากโชคดีมากทักมาส่วนตัวนอกรอบของพี่มดหรือพี่หม่ำรู้ไหมว่าแบบมีเพลงที่ทำอยู่ก่อนอันนี้ที่เอาไปขายอะโดนแบบแปลกๆโดนแบบทางด้านนั้นหรืออะไรยังไงรู้ไหมผมว่าอีกไอ้ของพม่าลาจะหนักกว่าผมยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆใช่ค่ะโอ้ไม่ต้องคานหรอกไม่ต้องคานไม่ต้องมาหาด้วยแค่ว่าหนูขอโทษนะครับพี่โอ้กูจะดีใจมากเลยแค่นี้เองจะมารูปแบบไหนก็จะทักมาก็ได้ใช่ใช่ใช่หนูขอโทษค่ะคนถ้าคนมีจรรยาบรรณน่ะถ้าคนมีกติกามีมารยาทอ่ะใช่น้องไม่ผิดกฎหมายหรอกแล้วพี่ก็ถึงจะผิดกฎหมายพี่ก็ไม่อาจทำอะไรอยู่แล้วไอ้เงินเท่านี้มันเป็นโถผมก็ไม่ทราบแต่มารารู้ตัวเลขของเขาโอ้ยน่าจะเป็นแสนนะโอ้เป็นล้านอ่ะนะคนนั้น
ผมมันผมไม่รู้เป็นร้านหรือเปล่าแต่ของผมไม่มั่นใจของผมไม่มั่นใจแล้วผมก็ไม่อยากรู้ด้วยแต่ของมาลาน่ะน่าจะหลายแสนคุณอยากเอาไปทำอะไรที่ทำเขาอยู่ไหมฮะคุณอยากเอาไปทำอะไรผมก็ไม่รู้ผมเล่นโซเชียลไม่เป็นไงที่แจ้งความหนึ่งคือว่าผมกลัวเขาจะจะเอาไปทำแบบว่าเป็นเว็บโป๊เว็บพนันเดี๋ยวมาตรวจสอบการเงินของผมอีกที่ช่วงนี้ก็ยิ่งเสียวๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้ชื่อเพจก็ไม่ขายเป็นชื่อเราเหมือนกันตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วมัมมดจกมกแฟนคลับตอนนี้เขาลบไปแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาลบไปแล้วเขาก็จะมีน้ำใจคนที่ซื้อไปนะคนที่ซื้อไปเขาพูดดีมากเลยแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้มันเสื่อมเสียเราผมแจ้งความไปแล้วไงผมแจ้งความไปแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวข้องกันแล้วไม่เกี่ยวแล้วแต่ผมให้จะมาเสื่อมเสียไงเราก็ยังไม่เอาเรื่องเขาไม่ผมไม่ชอบมีเรื่องเวลาใครที่ไหนล่ะมีแต่กับเมียนี่แหละแล้วถ้าเพจใหม่ที่กำลังสร้างอยู่แล้วดึงไปอีกเอาไปเถอะเอาไปเลยมายกบ้านกูก็ได้มายกบ้านกูไปเลยเป็นคนสปอร์ตสบายสบายมาเลยเล่นผิดคนแล้วเอาเมียก็ไปด้วยเอาไปเวลาเอาเมียก็ไปด้วยกูจะได้หมดทุกข์หมดโศกด้วยแถมให้อันนี้จากใจคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกอย่างที่บอกกันแหละก็ลึกๆรู้สึกสงสารนะสงสารตัวเขานั่นแหละเขาคงไม่มีตังค์นั่นแหละแต่ว่าแค่จรรยาบรรณแค่นั้นแหละทำไมเขาไม่มาขอเงินที่หลังเองไปคุยกับมาลาก่อนดีกว่าฝั่งนั้นก่อนดีกว่าเพราะมาลาจะหลายตังค์กว่าผมรู้แล้วพี่มาอีกนิดนึงเรื่องของภาพยนตร์ในครั้งนี้แหละก็จับตามองกันเลยแหละตอนนี้ภาพยนตร์เนี่ยก็ให้ไม่ได้ไปกำกับแล้วก็ให้ลูกดูแลเป็นโปรดิวไปแล้วก็มาดูโครงสร้างของทั้งหมดปีนี้ก็มีปลายปีมีหนังอีกเรื่องนึงหนังอีสานอีกเรื่องนึงปลายปีนะครับพุ่มกับก็แดงพระขนงนั่นแหละพุ่มกับคนเดิมแล้วก็กลางปีนี้ก็มีภาพยนตร์หนังฝรั่งครับเรื่องนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวได้เห็นกันฟอร์มแอคชั่นฟอร์มมหากาพย์อันนี้ไปซุ่มยังไงขนาดไหนครับหนังฝรั่งครับบริษัทฝรั่งครับฝรั่งเลยครับก็ได้เป็นนักแสดงด้วยเป็นแสดงด้วยแล้วก็ดูแลทั้งหมดด้วยใช่มันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันก็แค่ก็นิดหน่อยครับถ้าถามว่าโกอินเตอร์ไหมก็นิดหน่อยครับฉายฮอลลีวูดเลยไม่รู้นะฮอลลีวูดมันไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมฮอลลีวูดอันนี้พูดอะไรฉายฉายเขาฉายเหรอโอ้นึกว่าเทคฮอลลีวูดยังมีเหรอโอเคไม่รู้สิมันเป็นอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอีกทีนึงสปอยได้ไหมว่ามันสนุกขนาดหรือมันรู้ดังมันเป็นแอคชั่นแบบบ้านๆแอคชั่นแบบบ้านๆนักแสดงนะครับพี่หม่ำคือต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยนักแสดงก็ต้องคนไทยทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยวจะเห็นนักแสดงแต่ละคนด้วยว่ามีใครบ้างเป็นอินเตอร์แต่ว่าถ่ายทำที่ไทยที่ไทยครับเราจะได้เห็นแบบไปตามรอยโลเคชั่นต่างๆก็ได้ครับแล้วกับเรื่องนี้เองที่แบบมาดูเบื้องหลังนี้หลายคนเห็นว่าคนหนังพี่หมากมันต้องร้อยล้านนะจริงๆแล้วเนี่ยคุยกับนงหลายครั้งนงเอาไหมเรื่องนี้โอเคเอาไหมชอบไหมชอบโอเคอ่ะอยากได้ใครเล่นมันก็พูดคำแรกเลยอยากได้พี่กับพี่เท่งเอามึงคิดจะเอาคนอื่นเหรอเราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยอยากให้มันเป็นแบบ3คนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ไปคุยกับต้นสังกัดก็โอเคได้เลยตามนั้นขออนุญาตครับขออนุญาตจะของค่าย